นลบเลขเจ้าปัญหาวันนี้เรามาเรียนลบเลขกันบ้างดีไหมคะการเรียนเลขนะคะไม่ยากเลยเพียงแต่เรานำสิ่งของนะคะมาแยกออกจากกันเป็นสองกองเด็กๆก็จะรู้แล้วค่ะว่าสิ่งของนั้นจะเหลือเท่าไหร่เรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะอ้าวจะมาน้อยทำไมวันนี้มาเรียนสายล่ะคะคือว่าหมาน้อยมัวรอขนมจะนำมาฝากพวกเพื่อนๆทั้ง5ห่อเนี่ยครับว่าแล้วเจ้าหมาน้อยก็นำขนมมาแจกเจ้ายีราฟแกะน้อยเจ้าเต่าขี้เซาทันทีเอ๊แล้วอย่างนี้หมาน้อยจะเหลือขนมกี่ห่อละคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเหลือกี่ห่อ1ห่อค่ะเด็กๆ ดูนกที่บินมาเกาะบนช้างน้อยสิคะมีตั้ง3ตัวแน่สวยจังเลยแต่เอ๊ะมันกำลังจะบินหนีไปแล้ว1ตัวนะคะแกะลองตอบครูสิคะว่ามันเหลือกี่ตัว2ตัวครับวันนี้ครูมีส้มอยู่5ผลนะคะครูจะแบ่งให้กระต่าย2ผลเด็กๆรู้ไหมคะว่าจะเหลือส้มกี่ผลคะเหลือ3ผลค่ะเด็กๆลองมานับไข่ไก่ดูสิคะว่ามันมีกี่ฟองลองนับนะคะ1 2 3 4 5 6มี6ฟองใช่ไหมคะทีนี้ครูจะนำไข่ไก่ออกไป2ฟองนะคะดูสิคะว่าเหลือกี่ฟองเอ่ย4ฟองครับพี่ปลาว่ายน้ำอยู่ในอ่างน้ำอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ยไหนๆเรามาช่วยกันนับดูสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหมีตั้ง10ตัวแน่เด็กๆ ดูนะคะครูจะตักปลาออกมา5ตัวนะคะแล้วในอ่างจะเหลือปลากี่ตัวคะเนี่ยเหลือ5ตัวค่ะน้องๆคิดตามกันทันไหมคะน้องๆต้องหมั่นฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะจะได้เป็นคนเก่งค่ะแค่2 5ลบ2ก็ต้องเป็น3สิแล้ว6ลบ2เธอนับได้43 แล้ว6 ลบ 2 เธอนับได้4